อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆและก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้างอยู่ลำพังกับความอ้างว้างนั่งมองดูแสงรำไรของดวงตะวันจะลับไปเมื่อมองจันทร์จะลอยขึ้นมาดึกดื่นอย่างนี้และเพื่อนที่มีที่ดีที่สุดคือมองข้างอยู่เงาเก่าอยู่คงจะปล่อยวางก็อยู่อย่างนี้จนชินไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใครสักคนเข้าใจและรักจริงที่คนผ่านไปก็มากกับทุกคนดูแสนดีดูจริงใจก็ยินดีที่ได้เจอแต่น้องเพราะเวลาฉันรักจริงมันมาไม่นิ่งมันตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจฉันบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำคนเดียวนี้คนน่ะใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำๆก็เจอประจำก็เลยต้องอยู่คนเดียวคือเลยต้องอยู่คนเดียว